ก็คือเอาไปปลูกในที่แบบไหนนะคะเขาก็จะปรับสภาพได้ตามที่แบบนั้นนะคะทุกอันอื่นนะคะจะมีการติดตาแล้วมีการตายเยอะนะคะแต่พันธุนี้นะคะสามเนย์สี่ะคะทั้งแถวนะคะทั้งแถวนะคะบางทีมีแค่สองถึงสามต้น สูช่ช่องเจสงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพันยางอีกพันหนึ่งนะคะที่เป็นพันใหม่นะคะที่มีความทนทานนะคะแล้วเขาก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะอย่างเช่นาบางคนก็มีที่เป็นภูเขานะคะเป็นเขาเป็นเนินนะคะบางทีก็เป็นนานะคะบางทีก็อาจจะเป็นที่ลาชันที่ธรรมดานะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอ่าปรับสภาพ าตามสภาพแวดล้อมได้ดีก็คือเอาไปปลูกในที่แบบไหนนะคะเขาก็จะปรับสภาพได้ตามที่แบบนั้นนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าอันนี้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือแบบตื่นเต้นมากนะคะทุกคนพันอื่นนะคะจะมีการติดตาและมีการตายเยอะนะคะแต่พันนี้นะคะ3904นะคะทั้งแถวนะคะทั้งแถวนะคะบางทีมีแค่สองถึงสามต้นเองนะคะที่เป็นแบบนั้นบางที Uh, เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นตาเขาขาวขาไปเลยหรือดำไปเลยนะคะอันนี้แถวหนึ่งนะคะบางทีมีตายแค่สามต้นนะคะ <Wow. S 1> คือบางบางต้นบางคนนะคะแทบจะไม่ตายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะ,ะแทบจะไม่ตายเลยทุกคนอันนี้น่าทึ่งมากนะคะพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะอันนี้ก็งอกเริ่มงอกนะคะตาปีแล้วนะคะอันนี้นะคะพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะ คือแทบจะไม่ต้องก้มดูเลยค่ะเพราะว่า,าเราจะเห็นเลยตาเขียวทั้งนั้นเลยนะคะก็คือแบบมีความตื่นเต้นมากนะคะพันนี้นะคะแมต้ติดตาะคะคนฝีมือไม่ดีติดตาก็ยังแทบจะไม่ตายนะคะทุกคนอ,อันนี้แบบพูดไปตื่นเต้นไปนะคะพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะงอกดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ติดตาไม่ค่อยตายด้วยนะคะทุกคนอ้สุดยอดเลยค่ะอันนี้ทุกคน จากตรงนี้นะคะไปจนถึงตรงงูนะคะไม่เห็นตายเลยสักต้นหนึ่งนะคะทุกคนไม่เห็นตายเลยสักต้นหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะจากตรงที่น้องหมานะคะมาถึงหัวแถวตรงนี้นะคะพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะทุกต้นนะคะเป็นหมดไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะเป็นหมดนะคะเป็นตาสวยหมดเลยทุกต้นเลยนะคะ โอ้ oh, สุดยอดเลยค่ะพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะค่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์นะคะจริงๆนะคะอันนี้เราไม่ได้แค่สามแถวนี้นะคะพันสามเก้าศูนย์สี่ที่เรา,าเห็นนะคะก็คือจากาที่เราหักมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเปนพันหกร้อยพันสองห้าหนึ่งนะคะมีตายนะคะหลายต้นแต่พอมาพันสามเก้าศูนย์สี่เมตรแต่คนหักเองนะคะคนหักต้นยางเองยังบอกว่าโหพันใหม่นี่ ไม่ค่อยตายเลยนะคะทุกคนแม่สุดยอดเลยค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็เอา,อาพันธุ์ดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะว่าตาม904นะคะเขาสามารถปรับเข้าได้กับสภาพทุกสภาพแวดล้อมได้ดีอันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าจริงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่จริงนะคะเขาจะาเวลาติดตานะคะจะตายเยอะอเหมือนกับพันธุน์อื่นๆเนาะก็ ในช่วงนี้นะคะบางคนเขาก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาน่ะพันยางจะมีโรคเยอะตายตายมากนะคะแต่มาดูพันสามเก้าศูนย์สี่นะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทุกคนแม่สุดยอดเลยค่ะยอมรับเลยนะคะว่าแทบจะไม่มีตายเลยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องจากกันด้วยเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะต้องไปหักต้นอีกแล้วนะคะหักไปถึงนู่นกันแล้วนะค,ะค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะให้กําลังใจเจ๊ชงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วกอ็อย่าลืมนะคะบอกต่อๆกันไปเนาะเพราะว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรจริงๆนะคะแล้วก็เอามาจากประสบการณ์จริงๆนะคะถ้าใครชอบนะคะหรือใครมีเทคนิคอะไรนะคะก็อย่าลืมมาบอกเจ๊ชงบ้างนะคะเพราะว่ายินดีรับทุกคําติชมนะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า